รมการทหารช่างจัดกิจกรรมรวมพลังไทยทำรงไว้ซึ่งสถาบันเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมยงใจยุทธกองบัญชาการกรมการทหารช่างค่ายพนุรังสีพลตรีกรยุทธวัฒนวรางกูลเสนาธิการกรมการทหารช่างได้เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรวมพลังไทยทำรงไว้ซึ่งสถาบันโดยกรมการทหารช่างจังหวัดทหารบกราชบุรีและกองพลพัฒนาที่1ได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆรวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดกิจกรรมรวมพลังไทยทำรงไว้ซึ่งสถาบันบริเวณลานด้านหน้าโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีในวันอังคารที่24กรกฎาคม2555เวลา 15:00 น.ถึง 20:00 น.ทั้งนี้นะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ28กรกฎาคม2555สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย6กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมจัดขบวนเดินรณรงค์เทิดพระเกียรติการลงนามถวายพระพรการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่สำคัญกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมกันปกป้องและเทิดทูนสถาบันรวมทั้งแสดงถึงความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชาติการจัดแสดงดนตรีการแสดงเฉลิมพระเกียรติการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆเช่นบริการทางการแพทย์บริการตัดผมซ่อมรถจักรยานยนต์และบริการอาหารเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเป็นในขั้นต้นว่ากิจกรรมดังกล่าวนะครับว่ามีอย่างไรบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมรวมพลังไทยทำรงไว้ซึ่งสถาบันเนี่ยซึ่งรัฐบาลนะครับซึ่งอนุมัตินะครับตราสัญลักษณ์นะครับกิจกรรมชื่อรวมพลังไทยทำรงไว้ซึ่งสถาบันเดินนะครับเดินทางนะครับเดินตามถนนสมบูรณ์มานะครับ